เรื่องราวของพุทธลักษณะของพระพุทธองค์การเดินทางของพระธรรมทูตเส้นทางพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อภพโชคพบกับเมนูใหม่เอี่ยมกิฟต์ที่ไอปิดสไตล์ถนนข้าวสารอาทิตย์ที่25 กุมภาพันธ์นี้บ่าย 3:30 น.คนไทยใต้ร่มราชัน